ัสดีครับคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ได้มีการประชุมในวันนี้นะครับนับเป็นครั้งที่6ของปีนี้ซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับรวมทั้งแนวโน้มในระยะต่อไปเพื่อกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ครับคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและภาคที่อยู่อาศัยรวมทั้งฐานะการเงินของภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปเศรษฐกิจจีนชะลอลงในไตรมาสที่2แต่ข้อมูลล่าสุดก็ชี้ว่ามีสัญญาณปรับดีขึ้นส่วนเศรษฐกิจกลุ่มยูโรมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเต็มที่นะครับเนื่องจากมีปัญหาด้านฐานะการเงินทั้งของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจเอเชียอุปสงค์ภายในประเทศก็ชะลอลงนะครับแม้ว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกในบางประเทศแต่โดยภาพรวมและการส่งออกก็ยังอ่อนแออยู่ด้านเศรษฐกิจไทยก็ชะลอลงต่อเนื่องในไตรมาสที่2นะครับใกล้เคียงกับที่คณะกรรมการได้คาดไว้ในการประชุมครั้งก่อนทั้งนี้การชะลอลงก็เป็นไปตามการบริโภคภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์และกลุ่มสินค้าคงทนที่ชะลอลงนะครับเนื่องจากผลของมาตรการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลงแล้วก็ภาคครัวเรือนมีหนี้สินมากขึ้นรวมทั้งการส่งออกที่ชะลอลงก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยนะครับแต่มองไปข้างหน้าอุปสงค์ภายในประเทศและก็การส่งออกก็คาดว่าจะขยายจะทยอยฟื้นตัวนะครับแม้ยังมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าออกไปบ้างในขณะเดียวกันข้อจำกัดด้านอุปทานก็อาจจะมีส่วนทำให้การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกขยายตัวได้ต่ำลงอย่างไรก็ดีคณะกรรมการก็ประเมินว่าเศรษฐกิจยังมีแรงขับเคลื่อนต่อไปได้และภาวะการเงินที่ผ่อนปรนก็น่าจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยสินเชื่อภาคเอกชนถึงแม้จะชะลอลงบ้างแต่ก็ยังขยายตัวในอัตราสูงนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจคณะกรรมการประเมินว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันยังมีความจำเป็นและเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวภายใต้ภาวะที่แรงกดดันด้านราคายังไม่น่ากังวลในขณะที่ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินและความไม่แน่นอนของภาวะการเงินโลกยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามคณะกรรมการจึงมีมติ6ต่อ1เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีโดย1เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้าจบการแถลงข่าวนะครับ